สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเรากลับมานะคะกับความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆค่ะนะคะเป็นเรื่องของ confusing words ค่ะนะวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะเหมือนกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราเรียนคำ3คำที่ลงท้ายด้วยคำว่า great นะก็คือได้แก่คำว่าอะไรบ้างเอ่ยคำว่า immigrate นะคะแล้วก็ migrate นะ immigrate และ migrate 3คำนี้นะมีความหมายใกล้เคียงกันมากค่ะเด็กๆมาดูค่ะว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะมาดูเลยค่ะนะคะคำที่1ค่ะคำว่า emigrate นะ emigrate นะน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่านะคำนี้ค่ะนะขึ้นต้นด้วยตัว e จ้ะมาอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อไหร่เราเจอ e ขึ้นต้นเนี่ยมีหลายๆครั้งที่เราจะคิดว่ามันมาจากคำว่า x ที่แปลว่า out x ที่แปลว่า out นะหรือที่แปลว่าออกไปเพราะฉะนั้นคำว่า immigrate นะคำว่า immigrate ที่ขึ้นต้นด้วยตัว e จะมีความหมายว่าอพยพออกค่ะอพยพออกนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นอะไรคะ millions of Germans immigrated from Europe to America in the 19th century นะเขาบอกว่าคนนะชาวเยอรมันเนี่ยเป็นล้านๆคนเลยนะที่อพยพออกจากประเทศเยอรมนีนะคะไปยังนะคะจากยุโรปเนี่ยไปยังอเมริกานะคะในช่วงศตวรรษที่19นั่นเองนะคะก็คือไปตั้งรกรากใหม่ที่อเมริกานั่นเองนะคะในกรณีนี้เราก็เลยใช้คำว่า emigrate ที่ขึ้นต้นด้วยตัว e แปลว่าออกนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำที่2ใกล้เคียงกันค่ะคำว่า immigrate คำว่า immigrate นะเป็น verb ค่ะนะเป็นกริยานะมีความหมายว่าอพยพเข้ามาค่ะนะเราจะสังเกตได้จากคำว่า im นะฮะมันแปลว่า in หรือแปลว่าในเพราะฉะนั้นคำว่า immigrate ก็เลยจะมีความหมายแตกต่างกับคำว่า emigrate นะที่เป็นการอพยพเข้ามานั่นเองเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ His family immigrated to Canada shortly after the war started and has lived here ever since นะเขาบอกว่านะครอบครัวของเขาเนี่ยได้อพยพเข้ามายังประเทศแคนาดานะคะเราสังเกตดูimmigrated to นะคะมายังแคนาดา shortly after the war started แป๊บเดียวค่ะภายหลังจากที่สงครามได้เริ่มขึ้น and has lived here ever since และก็ได้อยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า immigrate นะ im ค่ะแปลว่าเข้า immigrate จึงแปลว่าอพยพเข้านั่นเองนะคะเราเรียนไป2คำแล้วค่ะ emigrate กับ immigrate มาดูแบบไม่มี prefix บ้างคำว่า migrate เรียกคำ migrate นะคะไม่มี in ไม่มี in ไม่มี x อะไรเลยแปลว่าย้ายถิ่นฐานนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนกนะนกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยซีกโลกเหนือก็จะมีอากาศหนาวเกินไปในการอยู่อาศัยก็เลยจะอพยพทุกๆปีค่ะไปยังซีกโลกใต้นะเวลาฤดูร้อนกลับมานะคะก็บินกลับข้ามฝั่งมาอยู่ซีกโลกเหนือเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ค่ะไม่มีอพยพเข้าไม่มีอพยพออกนะคะทำเป็นประจำรายปีแบบนี้การย้ายถิ่นฐานค่ะคำว่า migrate นะเป็นกริยาอีกแล้วค่ะย้ายถิ่นฐานมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ In September นะ these birds migrate 2,000 miles south to a warmer climate In September these birds migrate 2,000 miles south to a warmer climateนะในเดือนกันยายนนะคะนกเหล่านี้นะมันก็อพยพย้ายถิ่นฐานบินไปทางใต้กว่า 2,000 ไมล์ค่ะเพื่อที่จะได้ไปเจอกับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะสรุปกันดีกว่าค่ะสั้นๆน้องๆ อย่าใช้ผิดนะคะวันนี้ไม่ยากเลยค่ะมีคำ3คำค่ะคำว่า emigrate นะซึ่งขึ้นต้นด้วยตัว e นะแปลว่าอพยพออกคำที่2ค่ะimmigrate นะแปลว่าอพยพเข้าข้างในนั่นเองและคำสุดท้ายค่ะไม่มี e ไม่มี im ค่ะ migrate เป็น verb ค่ะแปลว่าย้ายถิ่นฐานนะคะนำไปใช้กันให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปสั้นๆแค่นี้ก่อนอย่าลืมพบกันใหม่กับความรู้ดีๆจาก Interpass นะคะสวัสดีค่ะ